ไปแบบนี้แหละโอเคเจอกันยามเย็นนี่ก็น่าจะโอ้โห6โมงแล้วเว้ยจะ6โมงแล้วอีก3นาทีวันนี้พอดีพรุ่งนี้มีงานโรงเรียนนะฮะก็เลยต้องอยู่เย็นนิดนึงทำเควสให้เสร็จทำเกี่ยวกับ AR นะเสร็จแล้วก็กลับบ้านได้โอ้ยเฮ้ยมันไม่ยุบหมดแล้ววะลืมปิดค้างโอ้โหรถช้าไปฮะจะล้มเอารถช้ามันลงตัวไม่อยู่ดูกันอีกทีนะครับปล่อยมือฮะแฮนด์สายไหมนี่ถนนไม่เรียบนะแฮนด์ไม่สายนะโอเคพอดีมีพี่คนหนึ่งถามมานะแฮนด์สายไหมล้อเดิมนะยางเดิมก็ไม่สายนะน่าจะเป็นเพราะโหลดหน้าหรือเปล่ามันเลยไม่สายแล้วก็เติมลมให้พอดีฮะแข็งไปหรืออ่อนไปก็ไม่ดีแต่ผมก็จำไม่ได้แล้วผมเติมเท่าไหร่นะแต่รู้ว่าตอนที่เอารถใหม่ๆผมเติมลมอ่อนอะมันสถานนะรถมันจะเด้งๆตึงตังแบบแปลกๆอะแล้วก็เข็นรถนี่รู้สึกเลยว่าถ้าลมอ่อนนี่หนักเข็นรถไม่ไปอะแล้วผมก็ไปเติมลมให้แข็งขึ้นคราวนี้เข็นรถไปแต่แบบเลี้ยวโค้งแล้วมันจะเสียวๆอะก็เลยต้องปล่อยลมออกนิดนึงน่าจะประมาณ30-33ประมาณนี้ไม่เกินนี้แหละแต่ไม่ได้อะนานแล้ววันนี้เราก็ต้องเข้าดอนเมืองนะเราจดหมายให้คุณภรรยาเอ้ยเปิดกระจกไปได้ไหมเนี่ยปัดชิวกันเสียงลมจะเข้าไหมเนี่ยวันนี้มันมืดแล้วอ่ะมันตามองไม่เห็นแล้วถ้าปิดหมวกก็ไม่รู้จะได้ไหมโอ้ไปไงวะเนี่ยรถติดยาวเลยฮะเราล็อกไปอย่างมอไซค์เขาไม่ได้ไหมมาไปทางเขาเดี๋ยวดีดีโอ้ยไม่เห็นไม่ชินเมานิดหนึ่งโอ้โหจุกเด็กเล็กลูกเยอะจังวะลูกกี่คนเนี่ยต้องรอไว้นี่แหละปัญหาของเราครับเว็บแม่แบบโคตรเสียวอ่ะคราวที่แล้วตกเด้งซ้ายเด้งขวาเลยนะลงไม่ดีต้องลงแบบเฉียงๆให้พอดีแล้วจะไม่เกิดอะไรโอเคโอ้ยโทรศัพท์ไม่ล่วงนะก็เย็นแล้ววันนี้รถเยอะเว้ยพอเย็นแล้วรถเยอะแดดก็ยังร้อนอยู่นะ35องศารถมัน1องศาเองชิบโอ้ย45วิครับไปโอ้หมวกอยู่ในใต้เบาะนี่ร้อนเหมือนกันนะรถตากแดดทั้งวันนะต้องสงสารรถเลยผมกลัวไอ้ตรงหน้าปัดอ่ะมันจะแตกลายงาเวลารถเก่าๆแล้วมันจะแตกลายงานั่นแหละที่กลัวคือตรงนั้นเลยติดวะไปไม่ได้มีรถคันใหญ่ตามหลังเรามา
จอดอยู่ข้างหลังเราเสียงเบิ่มเบิ่มเลยรถรุ่นไหนเนาะเขียวแล้วไปไปไปคันไหนกระบะหรือเบนซ์เอาเบนซ์นะต้องเลือกตามคันที่ไวกว่ารถเยอะเหมือนกันนะตอนเย็นติดสองฝั่งเลยวุ่นวายเหมือนกันเพราะเขาได้กลับเย็นนะช่วงนี้นานๆได้กลับทีบางทีสี่โมงครึ่งไม่ทันสี่โมงครึ่งดีก็หนีแล้ว อยากถึงบ้านไวๆวันนี้มันจำเป็นจริงๆฮะผีนี่ว่ะเสียงอะไรมันเก้งๆอยู่ที่ข้างหลังไม่รู้อะไรหลุดหรือเปล่าวะหาไม่เจอนะเสียงอะไรเก้งๆๆๆๆมันอยู่เหมือนอยู่ในตัวลูกคัสอ่ะไม่แน่ใจว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าโอ้เบรกหน่อยคือถ้าโชกหน้าไม่นิ่มนี่จุกตายอ่ะดีที่เซตโชกหน้ามันนิ่มนะทางแบบโอ้มีแต่ให้สะเทือนไข่สะเทือนพุงเฮ้ยหมาเห่าตกใจมันเลยตอนเย็นๆอย่างนี้น่าจะเจอรถสวยๆละคันสองคันเนาะคันนี้ใช่ไหมรถสวยปะเนี่ยคันนี้ BM ขอไปก่อนนะโอ้ร้อนนี่ขนาดแดดล่มแล้วนะยังร้อนเลยอ่ะลื่นลื่นลื่นบ้าพื้นสีแดงมันลื่นได้ไงวะมีสนิดนิดนิดนะตะกี้เบรกเบรกเบรกตะกี้ยังลื่นตรงนี้นะภาษาอะไรกับตรงนี้นะตะกี้แบบถ้าเบนลงอีกหน่อยผมว่าท้ายออกแน่นอนเลยตะกี้มันค่อยๆออกอะผมก็เลยเบาเขาเร่งเขาโยกกลับมาโหใจหายวาบเลยเสียวโอ้โหโอ้โหดีไหมครับดีไหมครับงานดีไหมครับยาริสไฟแดงครับสวยไหมครับยาริสไฟแดงสวยไหมครับผมว่างานละเอียดนะครับยาริสไฟแดงคันนี้ต่อไปต่อขี่กันยังเมามันนะฮะเติมน้ำมันไป200เมื่อวานวิ่งมา127โลแล้วเมื่อวานหรือวันก่อนวะเออนั่นแหละก็ไปเรื่อยๆเฮ้ยรถรุ่นไหนไฟเบลอเลยเดี๋ยวค่อยๆย่องไปดูนะครับเดี๋ยวเขาหนีเราอีกน่าจะเป็นพี่ซูนะฮะโอ้ไฟเขาแบบแบ็คแมนวะเนี่ยรถใหญ่เหมือนกันนะน่าจะสีๆเยอะอยู่แม้เขาเห็นเราเขาหนีแล้วไม่หนีไม่หนี
เลยไหมพี่ข้างหลังเราก็มีรถใหญ่มาอีกคันเว้ยไอ้ Nmax ว่ะแต่คนเยอะคน2คนก็เลยดูรถใหญ่ต้องเคยเตือนตัวเองนะวันนี้เราเข้าดอนเมืองนะเดี๋ยวขับเลยไปนี่งามไส้เลยนะฮะโคตรผิวเลยอ่ะโอ้เอ็นแม็กก็ผิวครับรถรุ่นไหนเนาะอะไรวะอะไรไม่รู้นะมันจะได้อยู่นะแทรกๆไปกระบะนี้จะนิ้มจะให้เราไปป่าววะเรามาจอดตรงเนี้ยเฮ้ยรถเดินหอบเป็นไรวะยูเทิร์นเนี้ยยูเทิร์นวัดใจนะฮะต่อให้มอไซค์ก็ต้องวัดใจไม่งั้นไม่ได้ไปแต่ก็เขายูเทิร์นกันเยอะแล้วผมเห็นสมควรแล้วก็เลยแย่แล้วแต่คิดทำไมรถเราเดินหอบมาคาร์ติดหรือเปล่าวะเป็นไปได้นะฮะเออว่ะคิดรถเดินหืด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 คาร์ติดในยุ่งเลยนะอันตรายเลยนะแต่เราก็ตะไบคัดบ่อยอยู่นะไม่น่าติดแต่ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าไอ้ที่เสียงดังเก้งๆอ่ะมันอาจจะมีปัญหาที่คัดก็ได้นะเออโอ้โหเตะเตะเตะพอดีป่าวครับพอดีเป๊ะเลยพอรถช้าแล้วมันขับยากเลยโอ้พี่รีบครับอดึบเขียวแล้วมาครับโอ้คันนี้ก็ยางลื่นเหมือนกันนะเอ็มสแลชเมื่อกี้เห็นแล้วตูดปื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 ดเลยน่ากลัวเหมือนกันนะเออเมื่อวานผมอ่านในของในเพจนะเขาบอกว่าฟอร์ซ่าเนี่ยใครบีบแต่ว่าฟอร์ซ่าเนี่ยเวลาล้มนะครับรถจะดับเองก็มันมีเป็นคลิปอยู่คลิปหนึ่งก็เป็นมอไซค์รุ่นอะไรผมไม่แน่ใจนะเรื่องเวสป้าเลยนะคือเขาเลี้ยวตัดหน้ารถกระบะแล้วรถกระบะชนแล้วเขาล้มเบาๆนะแล้วเขาก็จะจับรถขึ้นอ่ะแล้วมือเขาไปโดนคันเร่งครับรถมันก็พุ่งปู๊ดพาคนที่จูงรถอ่ะพุ่งไปข้างหน้าไปชนรถอีกคันนึงคือแบบอันตรายเหมือนกันเนาะผมก็เลยมันย้อนนึกถึงตอนที่ผมล้มในน้ำอ่ะที่เหยียบตะไคร่น้ำแล้วล้มอ่ะเออรถมันดับเว้ยผมก็เลยเออใช่ฟอร์ซ่าล้มแล้วรถมันดับเว้ยก็ดีเหมือนกันนะครับเป็นงานเซฟตี้ทางหนึ่งบางทีล้มปงล้มแปะหรือเอียงล้มอย่างเงี้ยถ้ามันดับเลยก็โอเคอ่ะผมก็ไม่พุ่งไปข้างหน้านะเพราะมือมันชอบติดอยู่แล้วแล้วเวลาตกใจไม่ปล่อยอยู่แล้วปล่อยมือไม่ทันนะพุ่งหัวคันนั้นพุ่งแบบอย่างแรงเลยเห็นแล้วเออม
มันก็ดีเหมือนกันนะฟอร์ซ่ามีระบบนี้ก็ช่วยเซฟตี้เราได้เยอะเหมือนกันหูร้อนแล้วไม่ไหววะเปิดหมวกแป๊บนึงนะขับเบาๆไม่เป็นไรนะเปิดหมวกพอได้ยินเสียงลมเล็กน้อยโอ้สองแถวคนเต็มเลยอะจะเสริมสวยแล้วค่ะขี่มอเตอร์ไซค์เสริมสวยได้เลยเหรอไปก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยส่งกระจกนะไปค่ะดีมากเก่งมากเลยค่ะงั้นเราต้องตรงเข้าดอนเมืองฝั่งนี้เนาะเพราะไปเอาของที่บ้านเราจะแซงคันนี้ยังไงวะเราจักรยานปั่นเร็วจุ้งว่าเกาะไปเลยว่าจักรยานให้จักรยานละร้อยยี่ฮะจุ้งจักรยานละร้อยยี่น่าจะมันผมว่าล้มก่อนวะคงเอาไม่อยู่ล้อเล็กขนาดนั้นโอ้โหหลุมไม่ได้จริงยังไงคะโอ้โหร้อนแถวนี้ร้อนแล้วอุเครื่องยนต์อากาศไม่ร้อนนะแต่เครื่องยนต์รอบข้างร้อนจีเลยไปครับไปครับไปบีบทำไมคะเยอะแยะไปหมดนะเฮ้ยเรามาอยู่เลนเลี้ยววะเนี่ยน่าจะใช่รถเลี้ยวนะเลนนี้เราลงเลนเราเข้าลงซอยลูกเสือแล้วกันน่าจะง่ายกว่าอากาศไม่ร้อนแล้วครับอากาศเย็นแล้วอุ้ยเหยียบอะไรวะตกท่อแน่นอนเลนนั้นตกท่อฝาท่อฮะคือบีบแตกต่อไฟแม่งกดยากพอกันเลยโคตรอึดอัดเลยว่ะแบบบีบแตกก็ยากต่อไฟก็ยากใครคิดวะแม่งปุ่มอยู่ซะบนเลยดีทำดีมาทุกอย่างนะมันเสียเรื่องสวิตช์นิดเดียวเองนะแน่ขอบ่นหน่อยเถอะมันใช้ชีวิตลำบากเหลือเกินคือบางทีมันต้องปิ๊มปิ๊มเลยต่อไฟปุ๊บปุ๊บเลยอะไรเงี้ยมันไม่ได้อะมันต้องหันไปมองหรือว่ามันต้องกดบ่อยๆจริงๆหรือว่ามันจะเคยชินโอ้การที่จะยกนิ้วโป้ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้มือหลวมนะอันตรายนะมันไม่จับแฮนด์แน่นอ่ะมันอย่างเนี้ยอย่างเงี้ยถ้าจับอย่างเงี้ยแฮนด์มันจะแน่นมือแถมนิ้วชี้ก็ยังมีอยู่ที่เบรกเราสามารถบีบไปเบรกไปได้อย่างเงี้ยเราต้องปลดมือหมดเลยเพื่อที่จะมากดแตรหรือต็อปไฟอ่ะมันไม่โอเคเลยไม่ได้ลองกันหรอวะตอนขี่นะแต่คนสร้างเนี่ยโอ้โหท่องั้นเลยเราลงไอผิดแล้วอะไรค่อยไปนะโอ้ยขอพักรับลมนิดนึงเหนียวหน้าอ
ภูมิปกตินะผมว่าตะกี้ที่จอดติดไฟแดงหรือตรงไหนวะที่มันเดินหอบไม่ชอบเลยนะอาการนั้นไม่ดีไม่ดีโอ้โหไม่ได้มานานแล้วแถวนี้มีห้างมีเฮิ้งด้วยเว้ยคนอยู่เยอะจริงๆซอยไหนวะซอยเซเว่นนี้บอกว่าจริงๆผมก็จำไม่ได้หรอกไอ้ซอยลูกเสือนี่คือซอยไหนวะข้างล่างหน้าอีกซอยนึงทุเรียนหอมมากครับโอ้โหนี่ในสระว่ายน้ำร้านใหญ่20อย่างใหญ่เลยเว้ยนี่ร้านอะไรหมูกระทะเหรอไม่เคยมาเลยทั้งนี้ผ่านอย่างเดียวไม่เคยมากินมาเที่ยวเลยอันนี้ก็เหนือลูกใหญ่ดีนะก็ดีขึ้นง่ายดีไม่สะเทือนมากโอ้โหพังนี้สวยมากเลยตึกนี้แคบๆแฮะก็จะเข้าไปในปิ่นนะผมก็เรียกเท่านี้รู้ว่ามันเรียกว่าปิ่น1ปิ่น2อะไรเนี่ยแหละไม่ใช่คนพื้นที่นะบ้านแฟนครับไม่ใช่บ้านผมน้ำหอมอย่างเงี้ยทำไมถึงรู้ว่าของใครสวยไปแล้วมั้งกลิ่นแว่วๆให้ใหญ่ฮะโอ้โหนี่ก็ร้านหมูกระทะว่ะปังๆร้านหมูกระทะเยอะชะมัดเลยไปเราต้องลงซ้ายครับแถวนี้เคยมีร้านหมูเต๊ะอร่อยนะแต่มันจะปิดไปแล้วนะแฟนผมชอบซื้อให้กินนะสมัยก่อน7ปี8ปีที่แล้วไม่ถึงมั้ง 5-6 ปีแล้วไม่รู้จำไม่ได้รู้ว่าอยู่แถวนี้แต่เขาเลิกขายไปแล้วน่าเสียดายนะมีน้ำจิ้มอร่อยมากหมูเต๊ะก็อร่อยทางไม่ดีทางไม่ดีใกล้ถึงแล้วแวะซื้อขนมกินอันนี้ไหมเนี่ยซื้ออะไรดีวะมาที่นี่ต้องซื้ออะไรวะน้ำส้มน้ำส้มน้ำส้มคันร้านนี้เด็ดในนี้ตลาดเนี้ยก็ไม่กินอ่ะป่วยป่วยอยู่ไม่อยากกินน้ำเย็นแล้วไม่ชอบจอดด้วยผมว่านี่ในนี้คนเยอะจริงๆเป็นเมืองใหญ่เลยนะเข้ามาเนี่ยโอ้โหนี่เหนือหรือภูเขาเนี่ยฮะลูกระนาดเนี่ยก็ภูเขาเลยThank you.
นี่ตรงนี้ก็บ้านเช่าของป้าเขาป้าแฟนผมก็เป็นบ้านเช่ามีคนเช่าอยู่ก็เก่าแล้วแหละแล้วจะพอทำเงินได้โอ้ยโอเคฮะถึงแล้วฮะเอาจดหมายฮะเดี๋ยวแค่นี้นะพี่เขาอยู่บ้านแล้ววะเรียบร้อยมาเอาของเรียบร้อยไปกันต่อฮะกลับบ้านแล้วคราวนี้ออกอีกทางกันมีเลดด้วยเว้ยมีเลดด้วยเว้ยรู้ว่าเรามองอะไรเรามองจักรยานแล้วไม่มองคนขี่ซะหน่อยนะจักรยานมันทรงแปลกก็ดีเหมือนกันนะครับในนี้หิวแล้วเว้ยเห็นลูกชิ้นแล้วหิวเลยหิวแล้วแหละรีบกลับบ้านไปกินเนี่ยเราจะรีบกลับบ้านนะครับขี่ไปขับไปไปมึงเนี่ยฮะไปมึงเนี่ยจะออกมายิบยัดดีไม่ตัดหน้าคว่ำของกินเยอะแถวนี้ชมวิวกันไปฮะยามเย็นในนี้ไม่ค่อยได้เข้ามาสักเท่าไหร่เนี่ยที่ผมบอกตอนน้ำท่วมผมเดินอะน้ำแม่งท่วมสะพานอะไรคิดดูสะพานสูงชันอะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยถึงคอเดินเข้ามาเนี่ยก็มาเนาะโคตรมันเลยอะตอนในสะพานตรงสะพานน้ำจะขำนิดนึงเพราะใต้สะพานเป็นน้ำขำมันก็ลอยขึ้นมาเต็มไปหมดเลยดำปีเลยรถแรงเยอะมากไปกันไม่ได้เห็นแล้วปวดหัวไหล่ขี่ช้ามันคนเมื่อยเลยนะผมไม่ชอบขี่ในรถติดๆอย่างเงี้ยแหละคันตีนคันตีนผมไปเก่าข้างหลังงงเลยมึงทำอะไรไปจ้ะตรงนี้จะเป็นวัดดอนนะฮะเท่าที่ผมทราบผมก็ทราบไม่มากนะแต่ก็ทราบนิดๆหน่อยๆฮะเหมือนชื่อเด็กนักเรียนกันแหละแม่งไม่ทั้งจำหน้าเด็กได้อย่างเดียวแต่ไม่รู้ชื่อเด็กน่าลำบากนะ
วันนี้มานั่งแอดเด็กนักเรียนโอ้โหเสียเวลาต้องเดินไปถามเขาหลายรอบเด็กคนนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรอยู่มาตั้งหลายปีไม่เคยจำชื่อเด็กเลยรถยันข้อไม่แข็งถ้ายันข้อแข็งจะไปไวกว่านี้เยอะถ้าผมยันนู่นน่ะวิ่ง104 105เคยยันเป็น100ยันมาแล้วยัน100กว่าโลเคยยันมาแล้วเหมือนก่อนไงแบบวัยรุ่นขี่มาเที่ยวตกวันกั้นเหลืองพวกโซ่ขาดยกล้อเพื่อนเนี่ยเว็บ125บอกเพื่อนยกอย่างเดียวยกเดี๋ยวยกเดี๋ยวยกโซ่ขาดทางไม่ดีตรงนี้ต้องขออนุญาตเปิดหมวกแล้วนะเปิดกระจกก่อนคือมืดแล้วมองไม่เห็นจริงทางไม่ดีด้วยเดี๋ยวตกหลุมข้างหน้าเป็นเอ็กแม็กตามไปดูดีกว่าดูสิเขาจะหนีเราวะเขาชิวอ่ะเขาชิวแต่เราขอไปก่อนแล้วกันล็อกกลางไหมเนี่ยตกล่องโอ้ทำไมเมื่อยคอจังวะคลิปนี้น่าจะยาวหน่อยนะชั่วโมงนึงได้มั้งช่างมันชั่วโมงนึงก็ชั่วโมงนึงเนาะนั่งดูกันไปนะเพลินแล้วหลับไปเลยก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรเปิดทิ้งไว้เฮ้ยโอ้โหนั่นมันวันแอนด์ฟรีเลียดวันโอ้โหมีคนแต่งเหมือนโอ้โหนี่คืออะไรเนี่ยเฮ้ยเราไปออกนู่นเลยดีกว่ากันถ้าจะติดขนาดนี้นะไปไปแล้วเดี๋ยวรถไฟแน่เลยเลี้ยวขวามันคิดได้ไงเนี่ยมาตรงนี้เลี้ยวขวาไปว่าเขาอีกเออเขาจะเลี้ยวขวาเรื่องของเขาผมนี่มันเหมือนมีตัวอะไรอยู่ในหัวสองตัวแล้วมันเถียงกันเองเรื่อยเลยเดี๋ยวหายใจไม่ออกจมูกตันน้ำมันยุบไป1ขีดนะฮะ142กิโลแล้วอัตราสิ้นเปลืองอยู่ 31.0 กิโลเมตรต่อลิตรอุณหภูมิยัง4เมตรโอ้เย็นเปิดหมอรับลมหน่อยโอ้ยหัวเปียกหมดแล้วอ่ะทำไมห่วงความปลอดภัยคงถอดหมวกขี่ไปแล้วฮะแต่เราก็ยังเป็นห่วงความปลอดภัยอยู่ตลอดการเล่น 10% ก็ยังดีนะมันเอามอเตอร์ไซค์มาก็ดีอย่างนี้แหละไปค่อยๆไปได้เรื่อยๆเมื่อก่อนเลยคิดดูผมขับรถยนต์นะเนี่ยป่านนี้เพิ่งถึงบ้านเนาะยังไม่ถึงเลยก็ไม่รู้ออก4:30อ่ะมันโคตรเยอะแต่เมื่อ3ปีที่แล้วรถยังไม่เยอะนะเพิ่งมาเยอะเมื่อ2ปีหลังเนี่ยได้เส้นรังสิตนครนายกสมัยก่อนออก6:30ก็ทันเดี๋ยวนี้ออก6:00ยังไม่ทันเลยสมัยก่อนผมออก6:30ก็7:15ก็ถึงโรงเรียนแล้วไปเลยไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วลองออก6:30ดิยาวจ้ายาวไปเลยอะทางตรงนี้ยังเหมือนเดิมนะขรุขระเหมือนเดิมเฮ้ยเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะ
เรามาผิดเลนวันนี้ก็หลอกไปเรื่อยไม่มีรถตามหลังมาเขามัวไปเรื่อยนะไม่ค่อยได้วิ่งเส้นนี้ไม่รู้ลายต้องไปซ้ายไปขวาวะไม่รู้เหมือนกันล้อไปก่อนรู้ทางออกอย่างเดียวทางเข้าไม่รู้มองซ้ายดีกว่าน่าจะได้วะเออวะซ้ายไปได้วะแล้วเราไปขวาทำไมวะคนบางคันเนี่ยบางคันชอบเบียดนะไม่ได้ไม่ได้ยังได้อยู่ยังได้อยู่เรื่อยๆฮะโอ้โหทางไม่กว้างมากนะแคบเลยนี่นี่ครับอันนี้เบียดเราละดูลีดูลีเอาไงดีเราโค้งแล้วด้วยเราไม่ไปอ่ะตามไม่ได้โอ้โหถ้าเข้าตรงนี้นะฮะเราก็ออกฝาเลยครับอย่างนี้เออจริงเราก็ไปอย่างนี้ได้นี่หว่าทำไมเราไม่ไปวะเข้าใจตัวเองเหมือนกันจะมาติดตรงนี้ทำไมวะเออเซอร์ซะแย่บอกแล้วไม่ค่อยได้ขับทางเงี้ยหมายเลยลุงรถว่างโอ้ทีนี้ต้องระมัดระวังนะแรปเตอร์รถออกมาจากซอยเยอะไหมจริงเราไปได้อีกหน่อยนะแต่ข้างหน้าเราจะไปไม่ได้เราต้องตามรถยนต์ไปละเครื่องรถไหนโอ้ยไม่ตุ๊ดไม่มือไม่ตุ๊ดเมื่อยทุกจอแล้วเมื่อยทั้งตัวอยากกลับบ้านไปมีคนนวดให้อย่างเดียวอาบน้ำในอ่างอุ่นๆมีคนนวดให้คงจะดีนะนี่เราออกซ้ายโอ้โหทางอย่างนี้ไม่ไหววะฮะเบาะกลางแล้วกันรถเยอะอ่ะเฮ้ยเขามอเตอร์ไซค์เขาเข้าในกันแล้วนะตำรวจไม่มีแล้วมั้งแบบเนี้ยไม่เอาแล้วเราไปถูกกฎหมายอ่ะมาลงแล้วเนี่ยเห็นรถช้าไม่กี่คันที่เหลือก็ลงแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับรถใหญ่เปิดไฟเลี้ยวซ้ายไม่ลงซ้ายนะยังไงวะสายตรงนี้นะจะเดี๋ยวเข้าซอยนี่เองเปิดไฟซ้ายตั้งนานไม่ลงสักทีแล้วตีวงดีแล้วเขายังย่าลาดยางมาต่อยแถวนี้เมื่อก่อนนี่แย่มากทางนี้ตอนนี้ยังดีขึ้นมาหน่อยมันเหลือ3ขีดนะ200แป๊บเดียวจะหมดแล้วขี่ในเมืองนี้เปลืองอย่างนี้แหละเนาะไม่ขี่ทางไกลออกทริปอยากรู้เหมือนกันว่าเติมถังเนี่ยไปได้กี่โลอ่ะไม่เคยลองเหมือนกันต้องมีแต่ซัดในเมืองเนี่ยผมว่าขี่ออกทริปไม่ก็เมืองเปลืองเหมือนกันต้องซัดกันแหลก เป็นไปได้นะขอไปแล้วครับ
างรถติดหรือเปล่าโอ้ปวดไหล่มากอ่ะอยากไปปาดบอดหรือทำให้หลังมันเตี้ยลงยังเลยจะซื้อไอ้ตัวเยื้องโชงโอ้โห 2,000 น่ะผมว่าเอาตัง 2,000 ไปซื้อโชงใหม่ไม่ดีหรอวะเพิ่มตังอีกเท่าไหร่นะ 3,000 แล้วโชงมันละ 4,700 ได้ตัวที่ว่าสามารถสั่งได้จะเอาสูงเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นะผมก็เตี้ยๆหน่อยถ้าแบบถ้าโชว์ฟอร์ซ่าตัวเก่าอะไรเงี้ยให้ท้ายมันลงหน่อยแต่จริงลงสักนิ้วนึงก็พอแล้วนิ้วนึงก็กี่มิลวะ 2.546 นะฮะมิล 20.2 จุด25ใช่ป่ะ 2.546 เซนแหละกี่มิลนั่นแหละ หนึ่งนิ้วนะ ใครบอกว่าไม่รู้ผิดถูกบอกด้วยนานแล้วไม่ได้จำแค่ตอนเรียนนะตอนนี้ไม่ได้เรียนแล้วโง่เป็นควายแล้วอยากบอก คืนครูหมดนะที่เรียนมาคือการที่เราเรียนนะมันไม่ได้ช่วยให้เรารู้อะไรหรอกการที่จะให้เรารู้หรือเราเชี่ยวชาญนะเราต้องฝึกเยอะๆอยู่กับมันเยอะๆก็อย่างที่บอกอ่อนซ้อมยังไงก็ไม่เก่งต้องขยันซ้อมนะทุกอย่างต่อให้ฉลาดแค่ไหนถ้าอ่อนซ้อมก็เท่านั้นถ้าขยันซ้อมยังไงก็ประสบความสำเร็จสูงกว่าจะเลี้ยวจะอะไรเนี่ยโหไฟข้างหลังแยงตามากเลยเขาจะแซงเราไหมน้ำหลุดยูเทิร์นไปได้อีกหนึ่งยูเทิร์นนะฮะยูเทิร์นแถวนี้เขามีน้ำใจกันนะมั้งไม่รู้แต่ยูเทิร์นวัดใจผมรู้อยู่ที่เดียวนะบังเอิญยูเทิร์นเป็นไงผมไม่รู้นะแต่สังเกตหลายทีตัวยูเทิร์นนั้นต้องวัดใจกันตลอดเลยผมต้องลงซ้ายว่ะเดี๋ยวไปต่อจริงลงซ้ายก็ได้นะไปเร็วคันนี้บอกว่าที่เลี้ยวไม่เปิดไฟเลี้ยวฮะใช่หรือวะเมื่อกี้ก็ปาดหน้าเราทีกันนะตาผมมองไม่เห็นแล้วปัญหาเธอมองไม่เห็นจริงๆนะคราวนี้มืดเราเพี้ยนเลยเพราะยิ่งมีไฟแยงตาอย่างเงี้ยนะผมไม่เห็นกระจกข้างรถทุกคันเลยไม่เห็นเลยนะผมเห็นแค่ไฟดอกเป็นดวงๆแบบเนี่ยแบบไฟท้ายรถ10ล้อเป็นแฉกๆออกมาเนี่ยไม่รู้ใครเห็นเป็นแฉกๆเหมือนผมบ้างนะนั่นแหละตอนนี้ผมเห็นเป็นแบบนั้นหมดแล้วนะพอแสงไม่มีตาแม่งมองไม่เห็นเฮ้ยโหเนี่ยคำนวณจะผิดพลาดแล้วนะก็ลองระมัดระวังเพิ่มขึ้นนะมาใช้ดวงนำหน้าฮะตัวตามหลังใช้ดวงขับแล้วตอนนี้มองไม่เห็นจริงค่อยๆแล้วเนี่ยผมคำนวณไม่ได้แล้วกระจกแม่งเห็นระยะแบบ5เมตรเนี่ยโอ้ยทุกอย่างมันเข้าตาไปหมดบ้าเอ้ยข้างหน้านี่โอ้แท็กซี่จะเบรกแม่งหลูนิดนึงลองขอลูดเลยนะเมื่อกี้แสบตาเดี๋ยวนะ
สายตาสายตาพอดีที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะจ้องจอคอมเยอะผมมาสายตาสั้นตอนอยู่มหาลัยนะไม่รู้เรื่องนี้เคยเล่าไปหรือยังแต่ก็แบบตอนแรกก็ตอนที่เขาปีหนึ่งมามันก็ปกติอะผมนั่งท้ายๆผมก็มองเห็นนะยิ่งขึ้นปีสูงขึ้นสูงขึ้นผมทำไมนั่งท้ายเขียนอะไรไม่ได้ครูอาจารย์เขาจดอะไรวะเขาเขียนอะไรวะต้องหันไปมองเพื่อนตลอดเลยชักเริ่มเฮ้ยไม่ใช่ละก็เลยไปหาลองใส่แว่นใส่ตาสั้นเว้ยเฮ้ยเราใส่ตาสั้นมาประมาณ100มันไม่เยอะนะจริงๆอ่ะลบ100ลบ75เองผมอ่ะไม่ได้เยอะเลยแต่มันมีอาการคือกล้ามเนื้อตาล้าครับบางวันมันจะชัดบางวันก็จะไม่ชัดตาเนี่ยอย่างวันนี้เนี่ยคือเรามองจอทั้งวันอ่ะเราจะแบบเนี่ยเบลอไปหมดเลยเป็นเพราะเมื่อก่อนไปก่อนเล่นเกมหนักด้วยแหละเล่นเกมหามรุ่งหามค่ำสมัยก่อน2วันก็อยู่ได้แล้วก็เริ่มมาวันกว่าๆเริ่มปวดหัวแล้วก็เริ่มวันหนึ่งเที่ยงคืนปุ๊บแม่งปวดหัวแล้วเดี๋ยวนี้อดนอนไม่ได้แล้วอดนอนแล้วปวดหัว ก็ดีแล้วทำให้ผมเลิกเล่นเกมไปเลยนะไม่เอาแล้วผมไม่เล่นเลยสมัยก่อนก็อยู่ร้านกงร้านเกมเนี่ยแต่โชคดีหน่อยที่มันไม่ต้องเสียตังค์เยอะเหมือนคนอื่นของเขาคือร้านก็ร้านเพื่อนไงมันก็เหมาวันไม่กี่สิบบาทอยู่ไปแต่ก็ไปเรียนนะผมเล่นเกมนะผมก็เรียนนะถึงเวลาเรียนก็เรียนนะว่างอย่างเรียนก็เล่นเลยเกเฉลี่ยเพื่อนกับผมสองคนจะมีเพื่อนสองคนเท่ากันเป๊ะทุกอย่างรอกันหมดเลยเกเฉลี่ยออกมาเข้ากันเป๊ะไม่อะไรเล่นๆเรียนไปด้วยกันก็สนุกสนุกครับไม่ได้เรียนแย่ก็ต้องแค่คิดจะเล่นเกมก็ต้องเอาตัวให้รอดเลยนะคือคิดจะทำอะไรที่ว่าคนอื่นเขาว่านะเขาไม่ชอบเขาอะไรก็ต้องเอาตัวให้รอดนะทำอะไรก็ได้คนเรามันมีสิทธิ์มันมีอิสระนะอยากทำอะไรก็ทำฮะทำอย่าให้คนอื่นเดือดร้อนอย่างผมเล่นเกมหนักนะผมเล่นหนักนะเมื่อก่อนเนี้ยก็อยากให้พ่อแม่เดือดร้อนนะฮะแต่จะว่าไปผมก็ทำให้เขาเดือดร้อนแหละนิดหน่อยฮะมันก็มีบ้างนะบางอารมณ์อย่างปีนึงมีปีนึงแต่ผมก็ที่หนักๆก็คือปีนั้นแหละที่ผมทำคือไม่ไปเรียนเลยเอฟคอร์สเลยนะแล้วลงทะเบียนไปตั้ง6ตัวเสียดายเงินนะเงินหมดไปตั้งหลายหมื่นผมนั่งโอ้โหวงเงิน 30,000 40,000 ไปเก็บไว้ทำอย่างอื่นดีกว่าไม่น่าเอาไปทิ้งไงแล้วก็ไม่ไปเรียนเลยฮะไม่รู้ปีนั้นไม่รู้ซึมเศร้าอะไรนะสงสัยจะเป็นโรคซึมเศร้านะคืออยู่แต่ห้องไม่ไปไหนเลยอะคือเด็กนักศึกษาเป็นหลายคนนะครับเป็นแบบเนี้ยเพื่อนผมก็เป็นไม่ออกไปไหนเลยไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันผมก็ไม่เข้าใจผมก็เป็นอยู่ปีนึงแล้วผมเห็นคนอื่นเขาจบกันผมก็เลยอิจฉาครับเป็นโรคขี้อิจฉาไงเราก็ต้องจบให้ได้เหมือนกันนะแล้วก็มานั่งคำนวณเลยครับว่าอย่างผมจะจบให้ได้อะกูต้องเรียนวิชาไหนแค่ไหนแล้วจบเลยต้องได้เกรดเท่าไหร่นะผมคำนวณเลยผมก็คำนวณเลยคนอื่นเขาก็ไปเรียนพวกอะไรอะสังคมเรียนอะไรที่มันเสริมอะที่ไม่เกี่ยวกับหลักสูตรแล้วนะเพื่อให้จบให้ได้เกรดเฉลี่ยสูงๆคือเก็บหน่วยเกรดให้มันเยอะขึ้นแต่ผมไม่เลยครับผมเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือไปเรียนในพวกหาที่เขาได้เอกันผมนี่ได้ด็อกเงี้ยโอ้ผมไม่เอาผมเลยรีฮะรียากเลยพวกแมทพวกวิทย์รีไอ้พวกที่ยากๆอ่ะจะหน่วยกิตมันเยอะมัน6หน่วยกิตอย่างเงี้ยแล้วได้เอตัวนึงนี่พุ่งปู๊ดปู๊ดปู๊ดเลยนะได้เอได้บีก็พอไม่ต้องไปเหนื่อยเรียน5 6วิชาเรียนแม่ง3วิชาก็จบอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ประมาณ5 6วิชามันก็จบประมาณ2เทอมก็พอดีฮะก็ตั้งใจเรียนเลย2เทอมนั้นแบบเต็มที่นั่งหน้าสุดยอมให้อาจารย์ด่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้อาจารย์เขาบางคนก็ดุนะบางคนก็ใจดีแต่เกิดมาไม่เคยให้ใครลอกเลคเชอร์ก็มีรุ่นน้องมาขอลอกเลคเชอร์นะผมก็เฮ้ยอ่านลายมือพี่ออกเหรอ
เอาไปโอ้โหมันแบบขอเหอะยังไงก็ขอเหอะเอาไปทำอะไรวะไอ้ห่าแต่ก็เป็นเพราะว่าเป็นผลเพราะว่าแบบเวลามีควิกก่อนเลิกเงี้ยผมก็จะเสร็จก่อนเขาอย่างเงี้ยก็ที่หนึ่งที่สองแข่งกับรุ่นน้องอีกคนหนึ่งเขาก็น่าจะหลายไม้เหมือนผมอย่างเงี้ยเออมันก็แข่งกันผมก็แข่งกับมันสองคนแหละผมจำได้น้องผู้หญิงแล้วมันก็เก่งชิบหายเลยเก่งแมทผมก็ไม่ยอมเว้ยผมก็ใช้ขี้ที่ไหนล่ะตัวเลขนี่มีแค่ศูนย์ถึงเก้ากระจอกดีกว่าภาษาอังกฤษอีกมีตั้ง40 กว่าตัว20 กว่าตัวภาษาไทย40 กว่าตัวกระจอกเลยไม่ต้องอ่านหนังสือด้วยพวกตัวเลขอ่ะผมก็ซัดเลยแค่นั้นแหละก็แมตช์หนึ่งแมตช์สองแมตช์สามจากที่ได้ด็อกบวกเนี่ยมันก็ฉุดนะมัน6 หน่วยกิตแล้วเอจบแค่นั้นเองเรียนแค่นี้แล้วพอเรียนจริงๆนะแมทนะไม่ได้เหนื่อยเลยครับเป็นวิชาที่ไม่ต้องอ่านหนังสือไม่ต้องอ่านหนังสือเป็นเล่มๆเลยผมยังงงนะคนอื่นไปกลัวว่าแมทยากแมทยากผมเฮ้ยไม่ใช่แล้วแมทจริงๆอ่ะข้อสอบออกอ่ะเรียนคุณเรียนกี่บทกันเชียวแมทมีเต็มที่ก็7-8 บทเออคุณซ้อมข้อสอบอ่ะ7-8 ข้อเองทำข้อสอบอ่ะโคตรน้อยไม่ได้เยอะเลยข้อใหญ่ๆแล้ว7-8 ข้อข้อย่อยอย่างนี้นิดๆหน่อยๆแบบแค่นี้ไม่ต้องอ่านหนังสือด้วยซ้อมไปเลยข้อนึงอ่ะที่คุณมาข้อละเขียนนะไม่จำไม่ได้ก็เขียนแม่งเลยคัดเลย5 รอบ 10 รอบต่อข้อไม่ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งคืนคุณได้นอนหลับเต็มอิ่มตื่นเช้ามาไปสอบอย่างสบายใจเนี่ยผมใช้วิธีนี้แหละจบมาได้จากสมัยก่อนขี้เกียจเรียน ก็โม้เท่านี้แหละภูมิใจเหมือนกันนะที่จบมาได้แต่ก็ไม่ภูมิใจเท่าไหร่เพราะว่าไม่ตั้งใจเรียนโอเคไว้เจอกันใหม่ครับคลิปหน้าบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยโอ้โหลูกมือเป็นรอยนะบ๊ายบายครับ